เมื่อเช้านะครับเดี๋ยวทำการอัปเกรดตัว iPad ให้เป็น iPad OS เวอร์ชัน 13.1 แต่ว่าเป็นเบต้านะครับอันนี้เป็นเบต้า2ซึ่งใครก็สามารถอัปเดตได้แล้วนะตอนนี้แต่ว่ายังไม่ใช่ Final Release นะครับถ้าจะว่าไปแล้วควรจะอัปเกรดไหมพี่เอ๋ว่าถ้ายังไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องอัปเกรดอะไรรอสักพักหนึ่งอีกไม่นานแล้วครับ 2-3 อาทิตย์เดี๋ยวคงจะได้อัปเกรดตัว Final Release แน่นอนอันนี้เวลาที่จะอัปเกรดจะต้องระวังเรื่องการแบ็กอัพข้อมูลอะไรนะครับแต่ของพี่เอ๋ก็ทำเพื่อที่อยากจะลองใช้งานดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแอปต่างๆที่ใช้งานอยู่นะถ้าเรามองในมุมมองของช่างภาพนิ่งช่างภาพวิดีโอหรืออะไรต่างๆนานาที่เราทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะสิ่งที่พี่เอาเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของการ access file จากพวก external storage อันเนี้ยดีมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราจะนำภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเข้าไปใน iPad ถ้าเป็นมีเดียพวก SD card อะไรต้องผ่านอะแดปเตอร์ตรงนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกนักนะครับบางทีเราอยากจะเก็บไฟล์ใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันต้องเป็นโครงสร้างไฟล์อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยนะอย่างของ Canon ก็จะมี DSIM อะไรพวกเนี้ยนะต้องอยู่ในนั้นมันถึงจะมองเห็นนะครับไม่สามารถที่จะ access ไฟล์ลึกๆอย่างเช่นอย่างของ Sony เนี่ยเขาจะเป็น AVCSD พวกไฟล์วิดีโอเราจะไม่สามารถ access เข้าไปทำงานได้ลำบากมากนะครับลำบากมากอ่ะแต่มาดูนี้ก่อนแล้วกันเริ่มต้นจากตรงนี้อันนี้เป็น SanDisk SSD เป็นต่อกับ USB-C นะครับเรามาลองดูว่าเราจะ access file ในนี้ยังไงเราคลิกไปปุ๊บได้แล้วนะครับตอนนี้เสียบแล้วทีนี้เราจะเข้าไปตรงนี้หัวใจอยู่ที่ตรงนี้ครับแอปที่ชื่อไฟล์โทษทีครับอันนี้ปิดก่อนรอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งมาแล้วเห็นไหมครับ Extreme SSD กดตรงนี้อันเนี้ยก็จะเข้าไปอยู่ในตัว SSD ตัวนี้เราสามารถ access ได้อย่างเช่น CC sample นะก็จะมีไฟล์ภาพนิ่งอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยหรือจะเป็น GoPro ดูสินี่ลึกเข้าไปเห็นไหมครับมองเห็นหมดเลยเป็นภาพเคลื่อนวงเคลื่อนไหวสามารถที่จะ access ขึ้นมาดูขึ้นมาอะไรได้นะครับลองดูตรงนี้สิลอง playครับนี่ก็เพลย์จากตัวนี้เลยสะดวกนะสะดวกนะแล้วทีนี้ถ้าเรามองว่าถ้าต้องการที่จะใช้ Lightroom Import Lightroom CC เนี่ยทำได้ไหมลองทำจากโดยตรงมาเรากดตรงนี้บวกเข้าไป Import นะมันจะไม่มีให้เลือกอ่ะมันจะมีเลือก Form Camera Raw Form All Photo แล้วก็ Form File นะครับแต่ว่ามันยังมองไม่เห็นตรงนี้โดยตรงลองกด Form File นะปึ๊บมาไหมก็ยังไม่เห็นแฮะดูโลเคชันตรงนี้อันนี้จะมองไม่เห็นเห็นป่ะเนี่ยมองไม่เห็นตัว Lightroom จะยังมองไม่เห็นจากตรงนี้นะแปลกเหมือนกันอาจจะต้องรอทาง Adobe อัปเกรดก่อนแต่ถ้าเรากลับกันแบบนี้เราใช้ไฟล์ตรงนี้นะครับเห็นไหมเรายังมองเห็น Extreme SSD อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์กลางของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่แอปไฟล์นะครับเราลอง CC sample ตรงนี้เราลองรูปน้องบิ้งตรงนี้นะเราซีเล็กรูปน้องบิ้งเราเลือกขึ้นมาก่อนก็ได้กดแชร์นะครับเห็นไลท์รูมไหมไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรครับเรากดมอแล้วก็เลื่อนมาที่ไลท์รูมตอนนี้ถูก import เข้าไปในไลท์รูมหรือยังยังนะครับมันบอกว่าถ้าไลท์รูมเปิดปุ๊บเดี๋ยวมัน import ให้เราไม่เป็นไรกด launch ไลท์รูม now เลยตอนนี้ถูก import กันไปแล้ว One Photo Success Import นะครับโทษทีนี่ไงมาละรูปน้องบิงอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราสามารถ import จากตรงนี้เข้ามาใน Lightroom ได้แต่ต้องผ่านไฟล์แล้วก็แชร์มาซะก่อนถ้าอยากจะทำหลายๆรูปนะครับก็จะต้องเลือกเป็น select เงี้ยตึ๊ก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 แล้วก็ import ไปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับตัว Lightroom นะครับสำหรับตัว Lightroom ถ้าเกิดอยากจะทำแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นวิดีโอล่ะทำได้ไหมลองมาดูที่ LumaFusion พี่เอ๋อยากจะ access ไฟล์ GoPro เมื่อกี้นี้ที่อยู่ในนี้นะครับ
เราลองดูซิมีไหมเราลองกดตรงนี้มองเห็นหรือเปล่า import ไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับสไตล์เดียวกับตรง Lightroom เลยคาดว่านะครับแอปพลิเคชันพวกนี้มันจะต้องเหมือนกับมีอัปเดตใหม่เพื่อที่จะให้ทำงานกับไอ้ตรงนี้ได้โดยตรงเพื่อความสะดวกแต่ตอนนี้ทำไงก็มาที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่อย่างเช่น GoPro Block ตรงนี้ที่ไม่เอาถ่ายนะครับเอาไฟล์นี้ลอง select 2ไฟล์แล้วกันนะจากนั้นก็กดแชร์ออกไปกดแชร์ตรงนี้เลือก Luma Fusion ปึ๊บโทษทีครับกดโพสต์เรียบร้อยกลับไปที่ Luma Fusion เลือกที่ Import แล้วก็แชร์ตรงนี้นะไม่เลือกนะเราจะมองเห็นไหมปึ๊ดเดี๋ยวขอกดนี้ทีหนึ่งแล้วกันImport นี่มาละนะครับเนี่ยมาละขอโทษครับกดผิดเดี๋ยวกดผิดนะตรงนี้ต้องกด select นะกดนี้ตึ้งตึ้งลากลงมาวางบนไทม์ไลน์ดูสิได้ไหมได้นะครับแล้วก็ play ได้โดยนะง่ายๆเลยเนี่ยโอเคนะก็คือแชร์ไปก่อนนะครับเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็แชร์เนี่ยวิธีการ accessตัว external ซึ่งเราจะมองเห็นอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไฟล์อะไรต่างๆสามารถที่จะเข้าไปทำงานได้ไม่ต้องพึ่งพาขั้นตอนอย่างเช่นโยนขึ้น Dropbox หรืออะไรต่างๆนะซึ่งมันจะยุ่งยากสำหรับเรานะอ่ะทีนี้ตัว external นี้จบแล้วนะอย่าถอดออกก่อนมาดูไฟล์ของ Sony ที่บอกนะครับอย่างเช่น Panasonic Sony พวกนี้มันจะเป็น AVCSDอยู่ในนี้นะแล้วเราใช้การ์ดรีเดอร์เสียบเข้าไปแต่ก่อนจะมองไม่เห็นเลยนะพวกไฟล์เนี่ยมองไม่เห็นอันนี้เสียบเข้าไปปึ๊บมองเห็นไหมแต่โฟโต้จะยังไม่สามารถมองเห็นอะไรได้จากตรงนั้นนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกด Import ก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะมันซ่อนอยู่เดี๋ยวมาดูว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนกดตรงนี้ไฟล์นะครับเห็นไหมครับอันนี้ Untitled DSIM อันนี้มีไฟล์เห็นไหมมองเห็นเนี่ยเป็นพวกไฟล์วิดีโอเอาตะลุงนี้ขึ้นมาแล้วกันอันนี้เพลย์อยู่บนนี้นะคลิปนี้นะครับถ่ายด้วยกล้อง Sony RX100 ทราบแล้วหรือลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไป AVC HD เนี่ยก็ลึกเข้าไปได้หมดนะฮะInfo root คลิปเอาคลิปนี้ขึ้นมาก็สามารถมองเห็นได้สิ่งที่อยู่ข้างในโอเคนะนี่คือวิธีการทำงานกับตัว external ทั้ง SD reader แล้วก็ตัว SSD ตัวนี้นะครับของ SanDisk ตัวนี้ก็ทำให้ดูครับว่าน่าจะใช้ตัวนี้เป็น workflow ในการทำงานของเราได้ปกติตอนนี้นะครับพี่อ๋าวเนี่ยใช้พวกนี้เป็น workflow หมดเลยไม่ได้นั่งบนหน้าคอมนานละนะครับอย่างคลิปเมื่อวานที่ตัดต่อถ่ายภาพอะไรไปก็เนี่ยอันนี้คลิปเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานก็เป็นแบบนี้ละเนี่ยก็ตัดต่ออยู่บนนี้ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับตัวคอมพิวเตอร์เลยนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของ Canon มันเลย access ได้ด้วย SD โยนเข้าไปในนี้ได้โดยตรงมันก็เลยง่ายนะครับโยนเข้าไปในโฟโต้ก่อนแล้ว import เข้ามาในนี้ใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้โอเคเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ